หลวงพ่อท่านก็เอือมละอามากเนื่องจากว่ามีพ่อของเด็กคนหนึ่งมีลูกสาวเนี่ยอายุ3ขวบพ่อก็อย่าล้างนะครับคือเลี้ยงลูกแบบอิเละเขะเอาลูกเนี่ยมาเลี้ยงไว้ในวัดมาเลี้ยงในวัดเลยนะครับตัวพ่อเนี่ยกลางวันก็ไม่อยู่กลางคืนก็ไม่กลับปล่อยให้ลูกสาววัย3ขวบเนี่ยอยู่ที่วัดหลวงพ่อท่านก็เลยปวดหัวหลวงพ่อเนี่ยหัวจะปวดก็เลยเอาคลิปนี้เอาภาพนี้มาโพสต์บอกสังคมให้ได้รับรู้บอกว่าทำไงดีชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งช่างอาภัพนักพ่อแม่เนี่ยแยกทางกันฝ่ายชายก็นำเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่วัดมาอยู่พักหนึ่งแล้วปล่อยให้เด็กเนี่ยอยู่ตามยถากรรมไม่สนใจแล้วก็ตัวพ่อเนี่ยก็หายไปกับหมู่เพื่อนกลางวันก็ไม่เห็นหน้ากลางคืนก็ไม่กลับมานอนกับลูกเด็กอายุ3ขวบกว่าฝากบอกกล่าวไปถึงญาติทั้งฝ่ายพ่อและก็ฝ่ายแม่เด็กช่วยมารับเด็กไปดูแลทีเถอะสงสารเด็กทางวัดเนี่ยรับเลี้ยงไม่ได้เพราะเขาเป็นเด็กผู้หญิงเกรงว่าจะมีปัญหาในสายตาของญาติโยมนี่ท่านก็โพสต์มาแบบนี้นะครับบอกให้สังคมได้รับรู้นักข่าวก็เลยเดินทางไปที่วัดที่ว่านี้ชื่อวัดอะไรวัดป่าดอนใหญ่อยู่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดโคราชเนี่ยไปถึงก็ไม่พบตัวของเด็กหญิงคนนี้แล้วชื่อว่าน้องมะนาวก็แล้วกันนะอายุใน3ขวบพบเพียงเด็กชาย4คนซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่เจ้าอาวาสเนี่ยนำมาอุปการะเลี้ยงดูจากการสอบถามพระลูกวัดเนี่ยทราบว่าพ่อของน้องเนี่ยนะฮะพ่อของน้องได้มารับตัวน้องไปตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากทราบว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยโพสต์ข้อความแบบนี้ออกไปเนี่ยพ่อมารับไปก่อนว่าอย่างนั้นขณะที่พระเปเนี่ยอายุ62ปีนะเป็นพระลูกวัดบอกว่าพ่อของน้องมะนาวชื่อนายธนากรหรือแม็กอายุ28ปีได้มาได้พาน้องลูกสาวเนี่ยนะครับพาลูกสาวเนี่ยมาอยู่ที่วัดนานแล้วเจ้าอาวาสเขาก็ให้เด็กไปนอนอยู่ที่ศาลาการประเรียนซึ่งก่อนหน้านี้น้องเนี่ยก็อยู่ที่หน้าองค์พระประธานในศาลาคนเดียวดูนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูแล้วก็คือเด็กอายุ3ขวบเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะไปอยู่ที่วัดคนเดียวอ่ะใช่ไหมพ่อไปไหนก็ไม่รู้พ่อเอามาทิ้งไว้คือน้องก็จะรอพ่อกลับมาในตอนเย็นทุกวันแต่พ่อก็กลับมาบ้างไม่กลับมาบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่กลับมาเด็กมันก็กลัวบางครั้งก็จะร้องไห้บางคืนก็หอบผ้าห่มเนี่ยเดินไปหาท่านเจ้าอาวาสที่กุฏินะครับอยู่ที่หลังวัดน่ะบางทีก็นอนที่หน้าประตูนะครับพระในวัดเห็นแล้วก็สุดเวทนาอดสงสารไม่ได้พระเปก็เลยเนี่ยให้มานอนในกุฏิเพื่อมาให้เด็กมันกลัวนะตอนเช้าก็ต้องอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวไปโรงเรียนเนี่ยพระจัดให้นะเด็กผู้หญิงนะครับแม้แต่ตอนเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยก็ต้องล้างก้นให้เด็กนะว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้บางทีมันก็มองเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมหรอกว่าอย่างนั้นแต่ทำยังไงได้อะชีวิตของคนคนหนึ่งพระท่านบอกแบบนี้นะอยากจะให้น้องเนี่ยนะครับเนี่ยคืออยากจะให้พ่อหรือญาติของน้องมารับตัวน้องไปดูแลเถอะนะครับมันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับพระกับเด็กเนี่ยนะเห็นไหมแบบเนี้ยทีนี้ขณะที่หลวงพ่อทองมาท่านเจ้าวัดก็บอกว่านายแม็กพ่อของน้องมะนาวเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่นะแต่เคยบวชที่นี่นะครับหลังจากศึกไปก็กลับมาที่วัดพาน้องมะนาวลูกสาวมาอยู่ที่วัดเนี่ย3เดือนแล้วว่าอย่างนั้นนะมาดูเอามาอยู่ก็ไม่ดูแลปล่อยทิ้งปล่อยขว้างกลางคืนก็ปล่อยให้น้องเนี่ยนอนคนเดียวตัวพ่อเองนะครับเนี่ยออกไปกลางคืนไปไหนก็ไม่รู้นี่นะครับเนี่ยเช้าก็กลับมาบางทีก็ไม่กลับมานี่นะครับบางทีก็เอาลูกเนี่ยไปฝากไว้กับญาตินะครับมันก็เลยเป็นปัญหาแบบนี้อยากจะให้ญาติโยมต่างๆที่ว่าเนี่ยนะฮะมาเอาเด็กไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูแล้วมันก็จะไม่ดีจริงๆใช่ไหมฮะพระก็อย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็เด็กก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วยเอาฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสหน่อยอนุบาลฉันเป็นคนเอาไปฝากเองโรงเรียนน่ะเรียนน้องหนูไงเรียนน้องหนูอ่ะไปฝากเองแล้วก็รับส่งให้คือไปพร้อมกับเด็กที่นี่แทนที่ว่าพ่อจะรับช่วงต่อครับลูกกลับจากโรงเรียนมาหาข้าวหาน้ำล้างอาบน้ำซักเสื้อผ้าและให้ลูกป่ามันไม่อยู่เลยตอนนี้เด็กคนนี้ถึงจะอยู่ตะวัดก็เสียอยู่ไหนก็เสียไปอยู่กับพ่อก็เสียใช่แม่มันนี่ตอนแรกเลยฉันส่งวิดีโอถ่ายคลิปลูกมันแล้วก็ส่งไปให้ญาติมันดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยสงสารมันมารับมันไปเถอะคือมันอยู่นี่มันก็ลำบากไอ้เราเป็นพระเราก็ลำบากเราไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าความไม่อะไรความ ความเหมาะสมอะครับมันไม่เหมาะสมที่เราจะดูแลนี่นะครับทีนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าไอ้พ่อของเด็กเนี่ยนะยังไปเกี่ยวข้องกับยาด้วยนะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารับตัวน้องมะนาวไปดูแลหน่อยเถอะ
ราะว่าตอนนี้น้องมะนาวก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ย2อาทิตย์แล้วทีนี้ก็ส่งคลิปไปให้ทางญาติ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 ของน้องเนี่ยนะครับญาติญาติก็บอกว่าจะมารับนะแต่ว่าสุดท้ายญาติไม่มาพ่อของน้องเนี่ยก็คือนายธนากรเนี่ยก็เลยพาน้องออกไปจากวัดตั้งแต่เช้าไปแล้วครับ